สวัสดีค่ะดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันลภรดากันเกตค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมมาที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดดิจิทัลวอลเล็ตโครงการเพื่อประชาชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ววันนี้โดยในวันนี้ทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการทั้งกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการลงทะเบียนค่ะซึ่งการแถลงข่าวในวันนี้นะคะจะได้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการวิธีการและเงื่อนไขของการลงทะเบียนรวมถึงร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทั้ง2ท่านค่ะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการแถลงข่าวค่ะเชิญค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เราอยู่กันที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนะคะเป็นการแถลงข่าวดิจิทัลวอลเล็ตโครงการเพื่อประชาชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ววันนี้จะเป็นทางด้านของท่านพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและท่านเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะมาเป็นผู้ชี้แจงถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่หลายท่านกำลังเฝ้ารอคอยนะคะและขณะนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทั้งสองท่านก็ได้เดินทางมายังบริเวณที่แถลงข่าวแล้วค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีทั้งสื่อมวลชนนะคะเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าหลายๆท่านนั้นกำลังเฝ้ารอถึงรายละเอียดของโครงการวิธีการและเงื่อนไขของการลงทะเบียนต่างๆซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยการเปิดการลงทะเบียนโครงการนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งวันนี้ทุกท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดและการชี้แจงจากทางด้านของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวดิจิทัลวอลเล็ตโครงการเพื่อประชาชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะดิฉันนางสาวจำจุริยันยงนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะซึ่งในการแถลงข่าววันนี้นะคะเราจะได้ทราบถึงทั้งภาพรวมของโครงการรายละเอียดเงื่อนไขของดิจิทัลวอลเล็ตโดยเฉพาะรายละเอียดที่ทุกท่านน่าจะอยากทราบก็คือรายละเอียดของการลงทะเบียนและรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะในลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขึ้นกล่าวแถลงในภาพรวมของโครงการค่ะเรียนเชิญค่ะท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารจากภาคราชการทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ณที่นี้และท่านผู้รับชมทางบ้านด้วยนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังการแถลงข่าวโครงการเติมเงินสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนโยบายให้ผมกล่าวในวันนี้ก่อนที่ผมจะเริ่มการแถลงข่าวในรายละเอียดผมอยากจะเชิญท่านผู้รับฟังทุกท่านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อ10เดือนที่แล้วคือเมื่อวันที่11กันยายน2566รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโครงการเติมเงินสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจากสิ่งนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมวิเคราะห์ย้อนหลังไปว่านโยบายนี้ผ่านการกั้นกรองและแนวคิดอย่างไรใน
ไอ้ประเด็นเหล่านี้ก่อนที่เราจะลงสู่รายละเอียดในวันนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งผมก็อยากจะตอบตัวเองนะครับแทนท่านทั้งหลายว่าเหตุผลและความจำเป็นของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตทำไมจะต้องทำมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรเป็นโครงการใหญ่ผมก็อยากจะเชิญท่านว่าแม้ว่าเราจะยืนอยู่ใน10เดือนที่แล้วที่ผ่านการแถลงนโยบายแต่ถ้าทุกคนก็คงจะมองเห็นว่าในขณะที่แถลงนโยบายเนี่ยท่านสามารถมองย้อนกลับไปไกลๆเหมือนที่ผมกล่าวหลายครั้งที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศจนทำให้เราต้องนำมาซึ่งหนึ่งในโครงการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับโครงการอื่นๆด้วยคำตอบคือภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่ยาวนานนะครับเราสามารถพูดได้ว่าตกต่ำยาวนานจริงแล้วมากกว่า15ปีแต่ถ้าเห็นชัดๆก็คือ10ปีที่ผ่านมาตกต่ำค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะดูว่าตกต่ำอย่างนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็มาดูผลลัพธ์ในขณะนั้นนั่งคิดนโยบายผมดูเอกสารแล้วแผ่นแรกเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือกับประชาชนก็คือหนี้ครัวเรือนครับตายขึ้นมาตามลำดับและทุกคนก็ทราบกันแล้วนะครับทั่วประเทศว่าวันนี้หนี้ครัวเรือนเนี่ยประกอบด้วยหนี้ที่อยู่อาศัยหนี้ยานพาหนะรถยนต์จักรยานยนต์หนี้บัตรเครดิตหนี้กู้เพื่อบริโภคเนี่ยเกิน 90% ของ GDP เพื่อเห็นขนาดนะครับGDP ของเราในวันนี้เนี่ยอยู่ที่ใกล้ๆ19ล้านล้านท่านเอา 90% เข้าไปครับท่านก็จะเห็นแล้วตัวเลข 16-17 ล้านล้านมองในมุมมองของเศรษฐกิจแล้วเยอะไหมเยอะครับถ้าไม่มีปัญญาคืนนะแต่จะไม่เยอะมากนะครับแก้ไขได้ถ้ามีปัญญาดังนั้นคำว่าปัญญาอะไรคืออะไรครับก็คือเราจะต้องทำให้ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตให้ได้ไม่เหมือน10ปีที่ผ่านมาหรือ15ปีที่ผ่านมาจากหนี้ครัวเรือนที่สูงเนี่ยนะครับเรามองไปที่สาเหตุลึกๆอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปเจอว่าคนที่อยู่คนละข้างนะครับแล้วก็เกื้อหนุนกันคนหนึ่งเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ใช้จ่ายเงินได้จากแรงเงินแรงงานคนหนึ่งเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตก็มีอาการไม่ต่างกันแล้วครับแต่ละธุรกิจยอดผลิตยอดขายนะครับดูสิ่งที่เราเข้าใจนะครับก็ตกลงมาตามลำดับอธิบายได้ง่ายๆครับว่าหนี้เยอะเพราะเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี่คือคำตอบที่หนึ่งหรือหนี้เยอะเพราะรายได้ไม่พอถ้าจากสิ่งที่ผมพูดแล้วนะครับเราพอจะอนุมานได้นะครับว่าน่าจะมาจากรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายจึงเกิดหนี้ขึ้นดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องแก้ที่จุดของมันว่าทำอย่างไรจะเพิ่มรายได้ก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีรายได้สูงขึ้นนั่นเองครับนี่คือที่มาขับเคลื่อนอย่างไรหลายคนก็จะบอกนะครับว่าวิธีขับเคลื่อนเราอยู่ในช่วง10ปีที่อาจจะคิดอะไรยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ช้าไปสักหน่อยนึงนะครับทำให้เรามีปัญหาที่ทุกคนพูดก็ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างแต่ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยถูกต้องเลยครับไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าจริงคำตอบง่ายๆว่าปัญหาเชิงโครงสร้างคือปัญหาที่ทำให้ประเทศเนี่ยไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับชาวโลกในเรื่องของการผลิตและการให้บริการเมื่อเราไม่มีความสามารถนะท่านไปยอดดูแล้วครับว่ายอดการส่งออกเป็นอย่างไรยอดการส่งออกก็ตกสิครับค่อยๆลดลงมาจาก70ก็ตอนนี้ก็ไม่ถึงไม่เห็นตัวเลข70แล้วแล้วก็ทำท่าว่าอาจจะต้องลงอีกด้วยแม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนตัวเล็กน้อยก็ตาม
ดังนั้นเมื่อเป็นสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผมจะไปแตะในตอนสุดท้ายเลยนะครับว่าโครงการนี้รัฐบาลในฐานะที่อาสาเข้ามาแก้เนี่ยนะครับท่านต้องเจอหนี้สาธารณะแน่นอนเพราะว่าเมื่อสองเสาหลักประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับเกิดปัญหาทุกรัฐบาลครับต้องสร้างหนี้เพื่อเข้ามาช่วยเหลือดูแลดังนั้นยอดหนี้ก็จะสูงขึ้นมาตามลำดับวันนี้เห็นตัวเลข 60% ของ GDP แล้วกำลังเดินเข้าสู่กรอบที่เราได้ตั้งไว้ไม่เกิน 70% ถึงวันนั้นก็ประมาณ20ล้านล้านก็คือเราสามารถก่อนนี้ได้ประมาณ14ล้านล้านบวกลบแล้วครับวันนี้อยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านใกล้แล้วครับเราเหลือกระสุนอีกไม่เยอะซึ่งผมจะไปกล่าวทีหลังแล้วก็ว่า3เสาหลักเนี่ยเราคิดอย่างไรช่วยใครก่อนตกน้ำแล้วช่วยใครดีฮะช่วยผู้ใหญ่ดีหรือช่วยเด็กดีนะครับฉะนั้นมาวันนี้เมื่อเดินมาถึงวันนี้ผ่านมาอีก10เดือนครับสิ่งที่ผ่านมาผมเรียกว่ายืนยันครับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราวิเคราะห์ยืนยันแล้วว่าใช่จริงเพราะว่าอัตราการเจริญโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในไตรมาสที่ผ่านมาก็ยังไม่เติบโตจริงครับมีสิ่งที่เราอาจจะกล่าวอ้างได้ว่างบประมาณส่วนของภาครัฐเนี่ยอนุมัติช้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับ 1.5 เท่านั้นเองเพื่อให้ท่านเปรียบเทียบนะครับ10ปีที่ผ่านมาถือว่าเฉลี่ยเลยนะครับซึ่งมีช่วงโควิดเนี่ยอยู่ด้วยประมาณ2ปี 1.9ค่อนข้างต่ำครับค่อนข้างต่ำสำหรับประเทศอย่างเราแล้ววันนี้ควอเตอร์ที่1เนี่ย 1.5 ทำให้เรายืนยันแล้วยังได้รับการยืนยันนะครับจากผู้รู้ทางเศรษฐกิจอย่างดีว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.4 ปีนี้ก็คือโตครับแต่โตไม่พอรายได้ก็คงจะโตไม่พออยู่ดีเพราะติดเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างดังนั้นรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเรื่องของสร้างขณะเดียวกันช่วงจะหาโครงสร้างอย่างที่ผมเคยเรียนครับปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ได้เกิดขึ้นได้ในวันเดียวยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับปัญหาเชิงโครงสร้างสมมติว่าเราอยากจะส่งออกภาคเกษตรกรรมปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นปัญหาเรื่องแหล่งน้ำความพอไม่พอเรื่องการขนส่งเรื่องถนนเรื่องคุณภาพดินเรื่องพันธุ์พืชเรื่องการหาตลาดซึ่งเราแผ่วไปพอสมควรดังนั้นพวกนี้ใช้เวลาดูซิที่เราเคยเติบโตนะครับซิอิเล็กทรอนิกส์เคยเป็น1ใน2นะครับของยอดการส่งออกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปแล้วนะครับเล็กลงและเล็กลงตลอดเวลาเซมิคอนดักเตอร์กลายเป็นหัวใจที่สำคัญเราเดินช้ากับเขา10ถึง15ปีแต่ไม่เดินได้ไหมเดินนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ยังต้องเดินอยู่ดังนั้นผมอยากจะเรียนสรุปว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันช่วงที่แก้อยู่ระยะสั้นๆเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่มีชีวิตจิตใจก็คือประชาชนก็เรียกซอฟต์แวร์ของประเทศนะครับเสาหลักที่สำคัญที่สุดของประเทศองค์ประกอบถัดมาก็คือคนที่สร้างกำลังการผลิตของประเทศนะครับมีปัญหาวันนี้มีปัญหามาเมื่อวานไม่แก้วันนี้ไม่ได้ดังนั้นการทำงานคู่ขนานจึงจำเป็นอะไรล่ะครับที่จะสร้างทำงานการคู่ขนานนี่เยอะท่านมีวิธีทำได้หลายวิธีครับทำได้ครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะในหัวข้อถัดไปนะครับว่าทำไมต้องใส่เงินใส่ระบบนี้ต่างกว่าเดิมอย่างไรหรือที่เรียกว่าดิจิทัลวอลเล็ตนะครับอีกหน่อยท่านจะได้ยินคำนี้บ่อยประชาชนทุกคนในยุคหน้านะครับท่านจะมีกระเป๋าดิจิทัลส่วนตัวทั้งนั้นไม่มีใครพกกระดาษแล้วนะครับจะค่อยๆเดินไปสู่ทิศนั้นนะครับประสิทธิภาพก็จะมาดังนั้นผมอยากจะเรียนสรุปนะครับว่านโยบายการเติมเงินสู่ระบบเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อแก้วิกฤตใครจะบอกว่าวันนี้ยังไม่มีวิกฤตต้องเกิดทันทีตื่นขึ้นมากลางดึกและตกใจอันนี้ไม่ต้องตื่นแล้วครับเราเดินไปเดินมาเราฝันเห็นอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับเป็นวิกฤตอีกประเภทหนึ่งซึ่งคาดเดาได้ถ้าไม่ทำอะไรดังนั้นผมถึงบอกว่านะครับ
สิ่งนี้เป็นสิ่งต่อจึงจำเป็นต้องแก้วิกฤตควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถผลิตสินค้าบริการที่ตอบสนองความต้องการของโลกใบนี้ได้นะครับดังนั้นผมขอเริ่มต้นด้วยว่าอยากจะทบทวนแนวคิดหน่อยว่าทำไมจำเป็นประเด็นที่สองทำไมถึงต้องเป็นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตทำไมถึงล่าช้าคิดไปทำไปหรือเปล่าผมอยากจะตอบอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านดูโครงการเติมเงินในอดีตเนี่ยนะครับท่านสามารถเติมเงินได้แต่เมื่อคู่เราบอกแล้วไงครับว่าปัญหาอยู่ที่ฐานรากอยู่ที่ประชาชนดังนั้นเราอยากจะเห็นว่าการเติมเงินเนี่ยโจทย์ที่หนึ่งนะครับต้องไปตั้งต้นคนที่มีปัญหาครับให้เขาเป็นคู่ที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเพื่อใช้จ่ายไม่ใช่เป็นโครงการอุดหนุนเพราะว่าอันนี้จะถือเป็นโครงการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและน่าจะมีผลในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อเนื่องเป็นโครงการไม่ใช่เติมไปครั้งเดียวผมหวังว่าโครงการครั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศนะครับดังนั้นเมื่อจะไปฐานรากนะก็คือสิ่งหนึ่งต้องเข้ามือประชาชนให้ทั่วถึงข้อที่สองการกระจายตัวครับเราไม่สามารถจะให้คาดเดาไม่ได้ปล่อยให้การเติมเงินเนี่ยไปเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ในขวานทองของเราอยากให้กระจายลงไปในสู่ที่เล็กที่สุดเคยคิดนะครับวันนี้เราอยากให้กระจายเนี่ยโดยใช้ครั้งแรกต้องอยู่ในเขตอำเภอ878อำเภอดังที่ทราบเคยคิดนะครับว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้อยู่ในตำบลซะด้วยแต่ก็นึกถึงในเขตบางท้องที่นะครับอาจจะไม่มีสินค้าหรือบริการเพื่อจะดูแลจึงเป็นที่มาว่าใช้อำเภอแล้วกันดังนั้นเราคิดว่าการตั้งต้นก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับพอตั้งต้นจากจุดคนที่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องว่าการทำครั้งนี้ผลพลอยได้คืออะไรคือวางรากฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัลผมขอกล่าวทีหลังเมื่อกระตุ้นไปทั้ง878อำเภอนี่นะครับกลุ่มเป้าหมายก็เลยตั้งมาว่าให้มากที่สุดจากพลเมือง67ล้านคนตั้งไว้50ล้านคนและเราก็คิดว่าโดยสถิติที่ผ่านมานะครับก็จะคงมีคนที่มีเหตุผลจำเป็นส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะครับคนมาใช้งานไม่เคยถึง 90% ทันทีอยู่ที่สูงสุดก็ 80 กว่า%เราก็เลยตั้งไว้ที่ 90% นะครับอันนี้เพื่อเป็นการวางแผนแต่หมายความว่าจะเกิน45ล้านคนไม่ได้ไม่ใช่ครับเราเพื่อไปเป็นการวางแผนทุกๆอย่างให้มันลงตัวก็เลยต้องประมาณการผู้ใช้สิทธิ์ก่อนนำไปซึ่งการวางแผนในเรื่องอื่นคือ45ล้านคนคือ 90% ของ50ล้านคนถามว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างโอกาสในการประกอบวิชาอาชีพได้ไหมมีคนครับจะบอกว่าใช้แล้วก็หมดไปจะสร้างโอกาสในการประกอบวิชาชีพได้อย่างไรหรือประกอบอาชีพได้อย่างไรผมก็อยากจะลองเชิญไปดูอีกสักฉากหนึ่งได้ไหมครับเตรียมให้ผมหรือเปล่าครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับลองดูสิครับคนที่หนึ่งนะครับเป็นนายกนายขอนะครับท่านใช้เงินในเขตอำเภอเนี่ยแล้วเราก็ขอว่าให้ใช้เงินกับร้านค้าขนาดเล็กด้วยอันนี้มันสามารถกำหนดเป็นเงื่อนไขได้นะครับในระบบของดิจิทัลวอลเล็ตนี้เมื่อเป็นร้านเล็กก็แปลว่าเราสามารถที่จะร้านเล็กเนี่ยมีส่วนนะครับจุดต้นเติมเนี่ยอยู่ในจำนวนเงินที่เราวางไว้นะครับ400,000กว่าล้านจะเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วท่านในกติกาถึงจะทำให้จากขนาดเล็กเนี่ยลูกที่สองเนี่ยท่านขนาดเล็กไปขนาดเล็กก็ได้ไม่มีใครว่านะครับแล้วจากขนาดเล็กก็ไปขนาดใหญ่ได้หรือขนาดกลางได้ท่านจะดูสิครับขนาดเล็กซึ่งกำเงินคนละหมื่นเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยไปขนาดใหญ่เนี่ยครับมันไม่ใช่หมื่นแล้วครับหรือขนาดเล็กก็ร้านค้าเมื่อคู่เป็นนายกนายขอนี่เป็นร้านกอร้านขอร้านงอเงินไม่ใช่ 10,000 ครับก็อาจจะกำเงิน 50,000 ก็ได้จากสินค้าที่ขายได้อาจจะกำเงิน 70,000 ก็ได้ก้อนมันใหญ่ขึ้นนะครับก้อนมันใหญ่ขึ้นไปสู่ร้านค้าที่ใหญ่ท่านจะมีคำถามว่าอย่างนั้นร้านค้าใหญ่ก็จะได้เปรียบ
เหตุผล2ข้อครับอันนี้เป็นดีมานด์แอนด์ซัพพลายเชนของประเทศทุกๆประเทศเป็นอย่างนี้หมดครับจากประชาชนไปสู่ร้านค้าเล็กไปสู่ขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นะสู่การจ้างแรงงานเป็นโรงงานแล้วก็มีการจ้างแรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กบนเป็นลูปลงมามีการจ้างแรงงานขาดซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้นะครับก็จะไม่เกิดความต่อเนื่องหรือผมการจะบอกได้ว่าถ้าโซ่ใดโซ่หนึ่งมีปัญหานะครับถ้าท่านไม่แก้ไขช้านานก็จะไปถึงอย่างวันนี้เกิดที่ประชาชนเกิดที่ร้านค้าขนาดเล็กถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าร้านค้าขนาดกลางและใหญ่นะครับท่านคือเป้าหมายต่อไปของระบบเศรษฐกิจครับที่ท่านจะต้องรับผลกระทบดังนั้นทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขจากร้านค้าขนาดใหญ่ท่านก็สามารถจะแลกเปลี่ยนกันซื้อขายกันระหว่างขนาดใหญ่ได้เนื่องจากการซื้อขายรายนี้นะครับมีสัญลักษณ์อยู่ว่าไม่ใช่ใช้เงินซื้อท่านใช้ระบบดิจิทัลวอลเล็ตซื้อคนขายท่านรู้ครับว่าท่านใช้อะไรมาซื้อและจำนวนเยอะด้วยผมเชื่อว่าคนที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กไปซื้อของร้านค้าขนาดใหญ่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าได้ส่วนลดเยอะครับผมเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ผมยินดีลดให้แน่นอนหลายท่านนะครับเรายังไม่ได้กำหนดกติกายอมเขาเรียกอาสาสมัครวอลันเทียร์ครับที่จะลดให้สำหรับคนที่จะซื้อนะครับผมเห็นตัวเลข 15% บวกลบไหวๆอยู่ข้างหน้าดังนั้นตัวดิจิทัลนี้มีค่านะครับมากกว่าจำนวนที่ท่านเห็นก้อนมันก็จะใหญ่ขึ้นและที่สำคัญอีกเรื่องนึงผมอยากจะเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนประเทศไหนเทคโนโลยีดีอย่างไรไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับไม่ว่าท่านจะใส่เงินเข้าไปในระบบไหนเนี่ยครับน่าจะต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างและอาจจะมีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทบทวนตรวจสอบทำอย่างไรครับที่จะให้โปร่งใสก็คงอยากจะตอบว่าอย่างนี้ครับถ้าว่าเรารู้ว่าเงินที่จะใส่เนี้ยให้ใครถ้าเราสามารถทำให้การลงทะเบียนมีระบบระเบียบมากขึ้นรู้ว่าเขาคือใครมีสิทธิ์ไหมอันนั้นคือคำตอบที่หนึ่งนะครับระบบนี้ต้องมีเมื่อมีแล้วนำสิ่งที่เป็นเรียกว่าคล้ายๆเงินเนี่ยนะครับท่านไปซื้อสินค้าได้เนี่ยท่านต้องรู้ว่าท่านจะซื้ออะไรซื้อแล้วคนขายเนี่ยได้อะไรไปซื้อต่อได้ไหมแล้วไปขึ้นเงินเมื่อไหร่เราจะต้องรู้ว่าใครเป็นใครตามล่องลอยได้ตลอดของการแลกเปลี่ยนนะบางระบบในต่างประเทศเขาไม่ใช้คำว่า payment system เขาเรียกว่า exchange systemเป็นระบบการแลกเปลี่ยนนะแลกสินค้ากับเงินแลกสินค้ากับสินค้าอย่างนั้นเป็นต้นดังนั้นถ้าหากว่าเรามีระบบอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่การซื้อขายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นล้านล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้านรายการเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ท่านสามารถทำได้สองอย่างครับเบื้องต้นเลยใช้ประโยชน์ของมันที่เรียกว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีเอาไว้อยู่ข้างหลังนะครับอีกหน่อยไว้ข้างหน้าวันนี้ขอไว้ก่อนนะครับขั้นที่1ของการพัฒนาระบบที่เราเอาบล็อกเชนไว้ข้างล่างเป็นถังเก็บรายการแลกเปลี่ยนรายการ exchange ว่าใครเป็นใครเก็บเอาไว้สามารถตรวจสอบได้แน่นอนครับท่านอาจจะตรวจสอบแล้วไปเจอความไม่ชอบมาพากลในนั้นซึ่งนำมาซึ่งการแก้ไขดังนั้นพอพูดคำว่าระบบดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่ผมบอกมานี่ซึ่งเดี๋ยวถ้าสองท่านรัฐมนตรีจะคงมากล่าวละเอียดว่าท่านจะลงทะเบียนยังไงยืนยันตัวเองยังไงคุณสมบัติเป็นอย่างไรได้ใช้เมื่อไหร่ร้านค้าเป็นใครมีกี่ประเภทร้านค้าขนาดเล็กเป็นอย่างไรคนที่มายืนยันมีต้องมีบัตรประชาชนนะฮะคนที่ไปยืนยันมีโทรศัพท์โมบายอย่างดีคนไม่มีโทรศัพท์ทำอย่างไรคนมีร้านค้าไม่เคยจดทะเบียนเป็นรถเข็นทำอย่างไรคำตอบเหล่านี้จะค่อยๆมานะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยจะพูดในส่วนของประชาชนมากหน่อยดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้
ผมก็อยากเชิญชวนท่านไปเรื่องที่3นะครับความเป็นห่วงละรัฐบาลคิดอย่างไรครับวันนี้เกิดปัญหาขึ้นในระบบเศรษฐกิจและเห็นอยู่ก็คือประชาชนมีหนี้ครัวเรือนสูงธุรกิจขนาดเล็กเริ่มเกิดอาการกำลังจะไปหาขนาดกลางกำลังซื้อไม่มีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแน่นอนไม่เกิดขึ้นในวันเดียวหรือ2วันหรือ2เดือนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้เงินก้อนโตรัฐบาลไม่กลัวเหรอกลัวไหมครับในการที่ท่านจะต้องก่อหนี้ภาครัฐผมอยากจะเรียนเลยครับเมื่อท่านใส่เข้าไปเนี่ยนะครับท่านยังไงก็ต้องหาเงินมาก่อหนี้ท่านใช้จะระบุงบประมาณก็ก่อหนี้เพียงแต่หนี้นั้นอาจจะได้รับการชดใช้จากภาษีที่ท่านเก็บได้คำตอบก็คือว่าโครงการนี้เราสามารถเก็บภาษีได้เท่าไหร่เราไปสร้างการเติบโตในรูปอื่นๆของการลงทุนเพื่อนำมาซึ่งภาษีที่เพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับดังนั้นอันนี้จึงไม่ได้เป็นโครงการแจกเงินธรรมดาเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบตาม value chain นะครับไม่กลัวหรือไงผมก็อยากจะย้ำแล้วครับวันนี้มี3คนนะครับมีประชาชนหนี้สูงมากเลยถึงใกล้จมูกแล้วครับหายใจจะไม่ออกร้านค้าขนาดเล็กท่านเห็นไหมครับมีปัญหาขายของไม่ได้และอาจจะทยอยปิดตัวแต่การทยอยปิดตัวนั้นผมอยากจะเรียนนะครับมี2สาเหตุทยอยปิดตัวเพราะไม่มีกำลังซื้อกับทยอยปิดตัวเพราะกำลังจะต้องเปลี่ยนถ่ายฮะเรียก transformation ไปสู่ธุรกิจสมัยใหม่ดังนั้นเราอาจจะต้องดูตัวเลขอีกตัวนึงครับว่ามีคนที่มาลงทุนใน new production platform สมัยใหม่หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต่างประเทศอันนี้มาเปิดใหม่ก็คงต้องดูตัวเลขที่ปิดการเพราะว่าไม่สนองความต้องการของผู้บริโภคกับผู้ที่มาลงทุนใหม่ต้องดูควบคู่กันด้วยอันนี้ถ้าถามผมระหว่าง3คนนี้และรัฐบาลก็มีหนี้อยู่แล้ววันนี้60กว่าเปอร์เซ็นต์ผมจะช่วยใครก่อนดีครับถ้าช่วยรัฐบาลไม่ให้มีหนี้เพิ่มขึ้นก็อยู่เฉยๆสิครับแต่สุดท้ายแล้ว2เสานั้นจะมีปัญหาคือประชาชนและภาคธุรกิจถ้า2เสานั้นมีปัญหาสุดท้ายรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะรัฐบาลมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้โดยตรงดังนั้นถามว่ากลัวไหมกลัวแต่กลัวสิ่งที่ประชาชนประสบปัญหามากกว่ากลัวสิ่งที่ร้านค้าประสบปัญหามากกว่าเพราะสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่เป็นฟันเดเมนทัลพื้นฐานที่แท้จริงของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยรัฐประธานเป็นผู้สนับสนุนผู้ประคองดังนั้นอาจจะต้องยอมดังนั้นคำว่าวินัยการเงินการคลังวันนี้เราเดินตามวินัยการเงินการคลังภายใต้ข้อสมมติฐานว่าไม่อยากเห็นหนี้ของรัฐเกิน 70% ของ GDP เกรงว่าจะผลักภาระนั้นให้ลูกหลานแต่ถ้าเศรษฐกิจโตได้รัฐบาลก็สามารถจะมีรายได้อนาคตมากขึ้นก็สามารถดูแลภาระนั้นได้ถ้าเศรษฐกิจไม่โตแน่นอนครับไม่ว่าจะ70หรือต่ำกว่า70หรือมากกว่า70เนี่ยมีปัญหากันทั่วหน้าดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่ากรอบการมีวินัยการเงินคลังนี้จึงเป็นข้อสมมติฐานที่เราจะต้องมีไว้สำหรับผู้ปกครองนะครับที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นผมก็เลยได้กล่าวมาถึงตอนนี้แล้วว่ารัฐที่ถามมาเห็นปัญหาทำไมช้าจังอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเพื่อให้บรรลุทุกประสงค์เนี่ยระบบที่วางคงจะต้องหาข้อเท็จจริงแม้ว่าจะยืนยันตัวเองมามากกว่า10เดือนแล้วว่าต้องเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพราะว่ามันเหือดแห้งไปหมดแล้วแต่แน่นอนครับจะต้องดูอะไรบ้างข้าวเสนอแนะจากหลายหน่วยงานนะครับซึ่งมีผู้รู้มากดังที่รับทราบคนที่เป็นห่วงเรื่องความผิดพลาดต่างๆเข้ามาเราต้องหยิบสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาดูและแก้ไขปรับเปลี่ยนตลอดดังนั้นจึงมีการแก้ไขและปรับเปลี่ยนตลอดนะครับให้เหมาะสม
แล้วก็ดูเวลานะครับเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าทำไมความจำเป็นทำไมจำเป็นต้องทำโครงการนี้นะครับแต่โครงการนี้ไม่ใช่เป็นโครงการเดียวนะครับผมเกรงว่าเป็นโครงระยะสั้นยังมีอีกหลายๆโครงการที่จะต้องทำคู่ขนานแน่นอนนะครับโครงการถ้าทำอย่างนี้อย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นนะครับไม่เวิร์คครับไม่มีประโยชน์ครับนะครับเพราะนั้นผมก็อยากจะคิดว่าผมได้ให้ตอบคำถามของทุกท่านไว้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแล้วท่านจะได้เข้าไปเห็นว่านะครับลงไปในรายละเอียดแล้วระบบนี้ประชาชนจะต้องทำอย่างไรบ้างร้านค้าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับซึ่งคงจะเป็นเฟสๆนะครับเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลให้ชัดเจนดังนั้นจึงเห็นว่าครั้งนี้เขาเรียกว่าการแถลงข่าวครั้งที่หนึ่งแสดงว่าเดี๋ยวคงมีครั้งที่สองนะครับแล้วก็ครั้งที่สามนะครับแล้วท่านก็จะค่อยๆเห็นในทุกภาคส่วนด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับได้ตอบข้อข้องใจหลายๆอย่างที่มีก็ยินดีที่จะตอบเมื่อมีโอกาสครับขอกราบขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะท่านพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านได้มากล่าวถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจความสำคัญของดิจิตอลวอลเล็ตความสำคัญของการเพิ่มการหมุนเวียนเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและส่งผลในระยะยาวอีกทั้งผลก็คือการวางรากฐานทางระบบดิจิตอลนั่นเองนะคะในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขึ้นกล่าวแถลงในรายละเอียดของการลงทะเบียนการยืนยันตัวตนและคุณสมบัติค่ะครับกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่นะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้มีโอกาสมาพบกันในเรื่องของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียนต่อทุกท่านนะครับในเรื่องของภาพรวมโครงการวัตถุประสงค์รวมถึงรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านเผ่าภูมิรัตนสกุลจะมาชี้แจงกับพี่น้องทุกท่านในรายละเอียดของโครงการรวมถึงกำหนดการที่มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนนะครับในประเด็นแรกเลยครับสิ่งที่ผมต้องเรียนขอให้มีความมั่นใจครับว่าเรามีแหล่งเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการมีความชัดเจนทุกประการนะครับกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้ไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับมีพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีสิทธิ์เนี่ย 50.7 ล้านคนนะครับแต่จากการประมาณการจากโครงการในอดีตของรัฐนะครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้เรียนไปนะครับเราวางเป้าไว้ว่าจะมีคนเข้าร่วมโครงการเนี่ยราว45ล้านคนจึงมีการเตรียมงบประมาณรอไว้ทั้งสิ้นสำหรับโครงการนี้ 450,000 ล้านบาทโดยแหล่งเงิน 450,000 ล้านบาทเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยคือการบริหารจัดการทางการคลังและการงบประมาณของปีงบประมาณ2567จำนวน 165,000 ล้านบาทประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งได้เข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 122,000 ล้านบาทกับการบริหารทางการคลังและการบริหารจัดการเงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณอีก 43,000 ล้านบาทส่วนที่2ครับคือการบริหารจัดการทางการคลังและงบประมาณในปีพุทธศักราช2568 285,000 ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568 152,700 ล้านบาทและการบริหารการคลังและการบริหารการเงินงบประมาณผ่านตามวิธีพรบ.งบประมาณอีก 132,300 ล้านบาททั้งนี้จำนวนผู้เข้าโครงการจริงนะครับเราจะทราบเมื่อมีการลงทะเบียนและมีการตรวจสอบสิทธิ์เสร็จสิ้นอย่างไรก็ดีเรามีความพร้อมครับในการที่จะบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินโครงการเพิ่มเติมกรณีที่มีจำนวนคนมาร่วมโครงการมากกว่า45ล้านคนได้จนเต็มจำนวนในส่วนของคุณสมบัติของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการครับในประการแรกประชากรต้องมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียน
นั่นก็คือวันที่15กันยายนปี2567ครับเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาทสำหรับปีภาษี2566โดยกรมสรรพากรประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้เนี่ย7วันก่อนเปิดการลงทะเบียนไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกินกว่า 500,000 ล้านบาทโดยจะตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก6ประเภทครับได้แก่เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำบัตรเงินฝากใบรับเงินฝากและผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันทั้งนี้เงินฝากดังกล่าวหมายถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปของเงินบาทเท่านั้นและไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมเรากำหนดวันที่เราจะตรวจสอบสิทธิ์ในเรื่องของเงินฝากคือวันที่31มีนาคม2567ข้อต่อไปครับไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการและโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการและโครงการอื่นๆของรัฐกำหนดการนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับกำหนดการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มหลักนะครับคือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกำหนดไว้เริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2567โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของประชาชนจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบนสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันศูนย์รวมบริการภาครัฐมากกว่า152บริการเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์แอปของรัฐบาลโดยเราจะเปิดให้ลงทะเบียนในอีก1สัปดาห์ข้างหน้านะครับอย่างที่ได้เรียนขอเน้นย้ำนะครับไม่มีการจำกัดจำนวนประชาชนที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการดังนั้นประชาชนทุกคนที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของโครงการก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งประเมินไว้ว่าจะมีราว 45-50 ล้านคนกลุ่มต่อไปครับเป็นกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นอนาล็อกหรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยได้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้เราจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติสถานะบุคคลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการใช้จ่ายกลุ่มนี้จะสามารถใช้จ่ายโดยใช้บัตรประชาชนแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการใช้สิทธิ์ของกลุ่มนี้เนี่ยจะมีข้อจำกัดที่มากกว่านะครับในการใช้ยกตัวอย่างเช่น 1. จะต้องใช้กับร้านค้าที่เปิดบริการของสมาร์ทโฟนในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนเท่านั้นเพราะจำเป็นจะต้องยืนยันสถานที่และเป็นการซื้อขายแบบ face to face นะครับ2ทุกครั้งที่มีการทำการซื้อขายทุกครั้งที่มี transaction จะต้องมีการบันทึกภาพของผู้ที่นำบัตรประชาชนไปใช้เพื่อตรวจสอบกับทะเบียนกับรายละเอียดว่าเป็นผู้นำบัตรไปใช้เนี่ยเป็นเจ้าของบัตรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่านะครับก็อยากจะแนะนำให้ลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนเป็นอันดับแรกสำหรับร้านค้าครับเราจะกำหนดให้มีการลงทะเบียนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะครับเป็นต้นไปซึ่งรายละเอียดในกลุ่มของร้านค้ารายละเอียดในกลุ่มของการลงทะเบียนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับจะมีการนำเสนอต่อพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนของกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นกลุ่มหลักเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมกับโครงการนะครับคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า2ล้านร้านค้าโดยแบ่งเป็นหลายกลุ่มครับกลุ่มนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีจำนวนทั้งสิ้น 910,000 ร้านค้าก
ลุ่มร้านธงฟ้าและร้านอาหารธงฟ้าซึ่งขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันอีกราว 198,000 ร้านค้ากลุ่มร้านค้าโชห่วยหาบเร่แผงรอยร้านอาหารร้านตลาดนัดกลุ่มนี้ต้องขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยคาดว่าจะมีเข้ามาร่วมโครงการอีกราว 400,000 ร้านค้ากลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและกระทรวงเกษตรมีอีกราว 93,000 ร้านห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อซึ่งขึ้นทะเบียนกับสมาคมค้าปลีกไทยอีกราว 50,000 ร้านและสุดท้ายครับกลุ่มผู้ผลิตห้างร้านค้าในเครือข่ายร้านค้าในห้างสรรพสินค้าซึ่งขึ้นทะเบียนกับสมาคมค้าปลีกไทยอีกราว 500,000 ร้านค้าจะเป็นโครงการแรกของรัฐที่จะสามารถดึงเอาร้านค้าเข้ามาร่วมโครงการได้เป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า2ล้านร้านค้าครับการใช้จ่ายกับโครงการครับเราจะเริ่มใช้จ่ายได้ในไตรมาส4ของปี2567โดยเงื่อนไขในการใช้จ่ายจะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกคือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าประชาชนจะสามารถใช้จ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กลงไปเท่านั้นรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กไม่รวมห้างสรรพสินค้าไม่รวมห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในการซื้อสินค้าหากประชาชนที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในอำเภอใดก็ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าในอำเภอเดียวกันเท่านั้นและต้องซื้อขายแบบพบหน้าหรือ face to face ซึ่งคำว่าซื้อขายแบบพบหน้านี้จะมีการตรวจสอบใน3อย่างครับ 1. ที่อยู่ของร้านค้าที่ลงทะเบียนของโครงการต้องอยู่ในอำเภอนั้น 2. ที่อยู่ของประชาชนตามทะเบียนบ้านในขณะที่ลงทะเบียนโครงการก็ต้องอยู่ในอำเภอเดียวกันและ 3. พิกัดของที่อยู่ของประชาชนในขณะที่ใช้จ่ายกับร้านค้าต้องอยู่ในเขตอำเภอจึงจะถือว่าการชำระเงินสมบูรณ์นะครับกลุ่มที่2ครับคือการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าร้านค้าทุกประเภทสามารถซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ไม่มีข้อกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นแบบ face to face จึงจะซื้อขายสินค้าด้วยกันได้นะครับสามารถซื้อขายสินค้าได้กันได้ด้วยกันได้แม้อยู่ต่างพื้นที่ในระดับของร้านค้ากับร้านค้าประเภทสินค้าครับสินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับยกเว้นสินค้าที่อยู่ใน negative list ได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารอย่างไรก็ดีครับกระทรวงพาณิชย์อาจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายการสินค้าใน negative list ได้ทั้งนี้การใช้จ่ายภายใต้โครงการไม่รวมถึงการใช้บริการนะครับไม่รวมถึงภาคการบริการนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นวาระของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านเผ่าภูมิรจนสกุลนะครับในการที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนถึงการเตรียมตัวครับในการลงทะเบียนตรวจสอบยืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการเข้าร่วมโครงการต่อไปขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะที่ได้มาบอกถึงไทม์ไลน์กำหนดการต่างๆในการลงทะเบียนนะคะรวมถึงเงื่อนไขด้วยในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายเผ่าภูมิโรจนสุกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไปค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านครับผ
ผมได้รับมอบหมายให้ชี้แจงเพิ่มเติมครับในส่วนของการลงทะเบียนภาคประชาชนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนรออยู่พี่น้องประชาชนตั้งตารอฟังสิ่งนี้อยู่นะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ได้กราบเรียนไปแล้วนะครับเราจะเปิดให้มีการลงทะเบียนประชาชนในวันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนถามต่อครับว่าแล้วลงทะเบียนอย่างไรยืนยันตัวตนอย่างไรพี่น้องประชาชนสามารถเริ่มสเต็ปแรกเริ่มขั้นตอนแรกครับจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าทางรัฐมีรูปแบบเดียวนะครับมีชื่อเดียวเท่านั้นชื่อว่าทางรัฐเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับรูปแบบแอปพลิเคชันเป็นอย่างที่ในหน้าจอเท่านั้นไม่มีรูปแบบอื่นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รองรับทั้งคู่นะครับการเชื้อเชิญให้ดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ไม่มีการส่งลิงก์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการส่งในโทรศัพท์มือถือไม่มีการโทรไปชักชวนใดๆทั้งสิ้นไม่มีการส่งข้อมูลเชื้อเชิญและลิงก์ทาง LINE แอปพลิเคชันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ผ่าน2ช่องทางนี้เท่านั้นในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับในการลงทะเบียนครับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ไม่เคยเข้าหรือไม่เคยมีแอปพลิเคชันทางรัฐเลยไม่เคยยืนยันตัวตนไม่เคยลงทะเบียนไม่เคยดาวน์โหลดเลยกลุ่มที่2มีพี่น้องประชาชนบางส่วนครับที่เคยได้สัมผัสกับประสบการณ์ของแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วและมีการยืนยันตัวตนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนหรือขั้นตอนจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนซึ่งมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับผมจะไปที่กลุ่มที่1ก่อนซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนไม่เคยดาวน์โหลดไม่เคยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐทำอย่างไรขั้นตอนที่1เลยครับขั้นตอนแรกครับท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับอย่างที่ได้นำเรียนท่านกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์หลังจากกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เสร็จจะมีการให้ท่านยอมรับเงื่อนไขของโครงการนะครับ3ข้อนะครับในเรื่องของเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์เงื่อนไขโครงการและเงื่อนไขแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องกดยอมรับเงื่อนไข3ครั้งนะครับใน3กลุ่มหลังจากนั้นครับคือการกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักกรอกชื่อที่อยู่วันเกิดตามบัตรประชาชนเสร็จจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายรูปครับถ่ายรูปโดยโทรศัพท์มือถือนะครับท่านใช้โทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปตัวเองขึ้นนะครับแล้วก็ขยับหน้าเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้ระบบเข้าใจได้ว่ามันไม่เป็นเอารูปภาพขึ้นมาเป็นหน้าคนจริงๆนะครับมีการพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ระบบสามารถบันทึกเข้าไปได้ถ่ายรูปเสร็จระบบจะส่งข้อมูลในบัตรประชาชนของท่านกับรูปที่ท่านถ่ายส่งไปที่ทะเบียนราษฎรเพื่อเช็คว่าท่านคือตัวตนที่แท้จริงตามข้อมูลบัตรประชาชนและมีรูปตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือไม่นะครับการส่งใบทะเบียนราษฎรใช้เวลาเล็กน้อยนะครับก็อาจจะไม่ได้ทันทีมากนะครับประมาณ1วันนะครับแล้วก็กลับมาสู่แอปพลิเคชันนี้ใหม่นะครับเพื่อเช็คว่าหน้าตาของท่านเนี่ยตรงกับข้อมูลในทะเบียนราษฎรหรือไม่ถ้าตรงดำเนินการต่อครับท่าน create หรือท่านสร้าง username และ password สร้าง pin code ขึ้นเป็นอันจบกระบวนการถือว่าท่านได้รับการยืนยันตัวตนและขอรับสิทธิ์ digital wallet เรียบร้อยแล้วนะครับมีขั้นตอนแค่นี้สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยสัมผัสแอปพลิเคชันทางรัฐไม่เคยเข้าถูกแอปพลิเคชันทางรัฐเลยในกลุ่มที่2ครับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เคยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วเคยมีการถ่ายบัตรประชาชนเคยมีการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับข
ขั้นตอนตรงนี้จะง่ายขึ้นครับขั้นแรกท่านกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ Digital Wallet ขั้นที่2ท่านกดอนุญาตให้เช็คข้อมูลส่วนบุคคลขั้นที่3ท่านกดยอมรับเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขโครงการเป็นอันเสร็จสิ้นครับแค่นี้สำหรับคนที่เคยยืนยันตัวตนเคยมีการส่งข้อมูลไปทะเบียนราษฎรอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มที่ยังไม่เคยสัมผัสแอปพลิเคชันทางรัฐเลยและกลุ่มที่เคยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะครับท่านมีเวลาในการทำสองกลุ่มนี้2ในการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนี้วันที่1สิงหาคมจนถึง15กันยายนเท่านั้นนะครับสำหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนหลังจากท่านผ่านระบบตรงนี้เสร็จหลังบ้านของเราในเรื่องของการส่งข้อมูลของเราจะส่งข้อมูลไปเช็คกับ3ส่วนว่าท่านมีอายุเกิน16ปีหรือไม่เราส่งข้อมูลไปที่กรมการปกครองท่านมีรายได้เกิน 840,000 หรือไม่นะครับเราส่งไปที่สัมภากรท่านมีเงินฝากเกิน 500,000 หรือไม่เราส่งไปที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากอันนี้เป็นการเช็คภายในของเรานะครับแล้วระบบจะตอบกลับและแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนทุกคนทราบหลังจากวันที่22กันยายนเป็นต้นไปนะครับในการแจ้งว่าท่านได้หรือไม่ถ้าท่านถูกปฏิเสธสิทธิ์ระบบจะชี้แจงว่าท่านถูกปฏิเสธสิทธิ์เพราะอะไรนะครับท่านอาจจะโดนปฏิเสธสิทธิ์ว่าอายุไม่ถึง16ปีมีรายได้เกินมีเงินฝากเกินระบบจะชี้แจงว่ามีท่านไม่ได้รับสิทธิ์เพราะอะไรนะครับและระบบก็จะมีข้อแนะนำว่าถ้าท่านจะอุทธรณ์สิทธิ์อุทธรณ์อย่างไรนะครับต่อจากนั้นถ้าในระหว่างการลงทะเบียนหรือการยืนยันตัวตนถ้าท่านมีข้อซักถามหรือมีข้ออยากได้ข้อมูลเพิ่มนะครับรัฐบาลมีช่องทางติดต่อดังนี้ครับท่านสามารถโทรศัพท์ไปที่1111ซึ่งเป็น call center ของภาครัฐนะครับในการสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนการยืนยันตัวตนนะครับในเคสที่ท่านมีข้อซักถามหรือท่านสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th หรือภาษาไทยว่า www.กระเป๋าเงินdigital.rathaban.thaiนั่นคือข้อมูลทั้งหมดครับสำหรับการยืนยันตัวตนของพี่น้องประชาชนที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มวันนี้รัฐบาลเราพร้อมครับแล้วเราก็อยู่ในกระบวนการที่สร้างความพร้อมให้พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเราจะมาร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับขอบพระคุณนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะลำดับต่อไปจะเป็นในส่วนของการตอบคำถามของพี่น้องสื่อมวลชนค่ะจากการแถลงข่าวเมื่อสักครู่นะคะเราจะได้ทราบว่าโครงการนี้จะสามารถค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการแถลงข่าว Digital Wallet โครงการเพื่อประชาชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วค่ะซึ่งทางด้านของนายพิชัยชุนหาวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้แถลงถึงภาพรวมนะคะว่าเหตุใดจึงต้องมีโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ Digital Wallet เติมเงิน 10,000 บาทค่ะประชาชนด้วยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาค่ะซึ่งวันนี้หลายท่านก็คงจะได้ทราบถึงรายละเอียดโครงการแล้วนะคะสรุปภาพรวมของโครงการคือจะมีการเปิดลงทะเบียนในประชาชนคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปก็คือเกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561นะคะไม่จำกัดจำนวนคนคือทั้งหมดเลยที่อายุ16ปีขึ้นไปและเป็นคนไทยนะคะจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจนถึง15กันยายนนี้ค่ะสำหรับผู้ใช้นะคะที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนค่ะต้องบอกว่าสำหรับกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนค่ะทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวไปว่าสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านระบบ iOS และก็ระบบ Android ค่ะส่วนกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนค่ะซึ่งสถานที่แล้วก็วันที่เปิด
ิดลงทะเบียนนะคะก็คือวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคม2567ส่วนสถานที่นะคะก็เดี๋ยวรอทางด้านของรัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยและข้อซักถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตท่านสามารถโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1111ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์ภาษาไทยที่ www.กระเป๋าเงินดิจิทัล.รัฐบาลไทยและเว็บไซต์ภาษาอังกฤษค่ะ www.digitalwallet.go.th ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT2 HD ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ